สวัสดีครับมารีวิวพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จได้มาสะสมใบโดนแล้วมารีวิวให้เบิ่งนะครับมาจับให้เบิ่งนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเบิ่งนะครับองค์แรกนะครับผมนะครับมีหลายอยู่เอามาให้เบิ่งกันพังๆไปก่อนนะครับคัดมาให้เบิ่งนะครับนะครับองค์นี้ได้มากระโดนละนะครับผมกระโบหัวจากวัดใดนะครับแหลกเปลี่ยนกันมาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นไห้มาแน่หูพวกไห้มาแน่นะครับกระโบหูจักหม่องไปหม่องมาดอกมักสะสมเก็บไว้นะครับผมนะครับองค์หนึ่งนะครับองค์ที่สองนะครับไอ้เพิ่นไห้มาเพิ่นว่าเก่าแก่อยู่เพิ่นว่านะครับแต่ว่าบ่งามปานใดแต่ว่ามีดร้อยข้างทึ่งนะครับร้อยแตกข้างทึ่งนะครับน้ำขังสมบูรณ์เบิดด้วยนะครับด่านหลังนะครับคือด่านหลังเพิ่นนะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับผมครับผมเห็นว่ามันแปลกนะครับก็เลยขอเพิ่นนะครับเพิ่นก็หายมากนะครับผู้ชมชมเบิ่งแล้วกะเบิ่งนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเบิ่งชัดๆนะครับผู้ใดมีความรู้ก็เข้ามาคอมเมนต์มาบอกน้ำแน่นะครับแลกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความเกิดแลกเปลี่ยนนะครับความรู้หลายๆอย่างนะครับผมผู้รีวิวก็บ่มีความรู้หยังดอกนะครับเป็นแค่นักสะสมสะสมไว้นะครับเพิ่นหายมากก็สะสมไว้นะครับมารีวิวให้เบิ่งนะครับอันนี้มีถุงนะครับเพิ่นว่าสมเด็จวันละครั้งนะครับพ่อสอเท่าใดนี่แหละเพิ่นเขียนไว้อยู่ในกล่องแต่ว่าเสียละกล่องนะครับเรามาให้ทั้งกล่อง2519หรือ15นี่แหละครับผมจำบ่ได้นะครับเป็นลักษณะจังสีนะครับนี่เพิ่นก็หายมากแต่ว่าบ่ฮู้จักหม่องไปหม่องมาดอกครับนะครับครับด้านหลังเพิ่นบ่ฮู้จักครับผมนี่มีอีกองค์นึงนี่เพิ่นก็มาขออยู่มันเป็นพระมัตตไสอยู่ผมบ่ให้นะครับอันนี้พ่อใหญ่เราให้ไว้แต่เพิ่นคุณแต่เป็นเล็กน้อยคุณนะครับใส่กรอบไว้แต่ว่าแกะออกมาเบิ่งนะครับมันสภาพสมบูรณ์อยู่แต่ว่าหูจักว่าเป็นวัดใดนะครับเอามารีวิวให้เบิ่งตัวนี้นะครับมันว่าหวานแน่นเพิ่นว่าเนี่ยหวานแน่นดีตัวนี้เพิ่นว่านะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับเป็นของสะสมสวยๆงามๆนะครับเป็นกุพระวัดสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับฝากติดตามนะครับคลิปหน้าจะเอามาลงให้เบิ่งใหม่อีกนะครับผมคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ